น้องเราไปเลย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 ประกาศประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารหอพักหญิง1อาคารหอพักหญิง1แจ้งนักศึกษาทุกท่านอบพยพมาณจุดรวมพลเพื่อความปลอดภัยเวลานี้ประกาศประกาศที่จะทำไฟไหม้จริงเสียชื่อมาเนี่ยจะหนีจะทันไหมคิดว่าถ้าของจริงนะอันนี้จานพูดถึงถ้าเป็นของจริงเนี่ยคือตอนแรกเรานึกว่าซ้อมแต่ในทางกลับกันเนี่ยพี่จานมันไม่ได้ซ้อมแล้วมันมีควันสีดำขึ้นมาจริงๆเนี่ยเหมือนที่อาจารย์จะจุดให้ดูอันต่อไปเนี่ยมันนี่คือไม่จริงควันสีดำมันจะคนละอันนึงแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งนี้มันจะมีความร้อนความร้อนอะไรมาเนี่ยความรู้สึกมันจะคนละอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันไหม้แล้วจริงเนี่ยเราคิดว่าการที่นักศึกษาอยู่ตรงนี้มีโอกาสที่จะไม่รอดคิดว่าเราควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยมีการปรับปรุงในเรื่องของเขาเรียกอะไรของความ alert ของนักศึกษายังไงใครจะต่อใจได้มั้งเสนอมาไม่มีเสียงกริ่งไม่มีเสียงกริ่งแล้วเสียงตามสายที่เขาประกาศเมื่อกี้ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเหรอที่เขาบอกให้นักศึกษาอพยพเราได้ยินไหมเราได้ยินเราได้ยินเราไม่ได้ยินเราก็อยู่ข้างล่างเราไม่ได้ยินเราอยู่ตรงไหนเองได้ยินเสียงตะโกนมากกว่าได้ยินเสียงตะโกนมากกว่าแต่เขาพูดนานมากนะที่บอกให้นักศึกษาอพยพมาแต่เป็นพูดแรกๆไฟไฟอย่างฟังไม่ค่อยชัดหลายๆรอบใครได้ยินเนาะไฟไฟลำโพงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชัดเจนนี่คือปัญหาคือเรื่องของอุปกรณ์แจ้งเตือนเบาไปเบาเกินไปถามสองคนได้มั้งทำไมถึงเดินลงมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกเลยเพื่อนเราอยู่ชั้นไหนเองเดินอยู่ตรงนี้อ๋อเดินไม่หอหญิงเนี่ยอ๋อเดินหอหญิงจำได้หรอไม่ใช่เดินมาหาเพื่อนเดินมาหาเพื่อนน่ากลัวนะเดินมาหาเพื่อนนะอ๋อเดินมาหาเพื่อนอ๋อเราคิดว่าเขาซ้อมหรือคิดว่าเขาซ้อมคิดว่าเขาซ้อมมากกว่าใช่ไหมอ๋อแล้วอย่างที่อาจารย์ถามนักศึกษากลุ่มนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ซ้อมละเราอาจจะนึกว่าซ้อมแต่ว่าเหมือนที่จะบอกเกิดมันซ้อมขึ้นมาแบบมันมีเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันเกิดมีอะไรไปรัดวงจรขึ้นมาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ไหมหรือเพื่อนๆที่อยู่เนี่ยได้น่าจะได้ได้น่าจะได้ครับเพราะเขาก็มีเสียงเตือนอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะวิ่งลงมาทันอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดว่าปริมาณไฟเนี่ยมันได้มากพอที่จะทำให้เรารู้สึกต้องออกใช่ครับแล้วเราจะเห็นคนสองคนเนี้ยเห็นสองคนนี้ไหมเห็นเข้าไปดับแล้วเราเลยทำให้รู้สึกว่าเออเราดูก่อนดีกว่าเราน่าจะปลอดภัยนะเพราะสองคนนี้เข้าไปจัดการเรียบร้อยอย่างนี้ป่ะคิดอย่างนี้กันป่ะหมายถึงว่าเราเห็นมีคนเนี้ยไปฉีดแล้วไปช่วยแล้วเราคิดอย่างนี้ป่ะว่ามันมีคนไปช่วยแล้วดังนั้นเราก็คือไม่ต้องรีบอะไรดูไปก่อนมันไม่ใช่อะไรไม่ใหญ่ไม่อะไรลองใครเสนอความคิดเห็นให้อาจารย์เพื่อที่จะปรับปรุงเนี่ยในฐานะที่เราอยู่หอพักถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี้ยมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยนอกจากปรับปรุงเลยนะที่เราว่าก็คืออุปกรณ์ทำงานนะแต่คราวนี้ฮะถามว่าถ้ารอถึงจนวันนั้นเลยนะครับเราจะอยู่รอดถึงวันนั้นไหมฮะอ่านข่าวไหมฮะที่อาคารเอสซีดีนั่นก็คือสารระเบิดชนิดหนึ่งนะเป็นอันตรายไหมฮะตอนนี้เป็นแสลงแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ทำไมช่วยเราที่ไหนได้ฆ่าเราซะงั้นเพราะฉะนั้นฮะถังนี้เลยกลายเป็นถังสเลตฮะนะเพื่อป้องกันการเป็นสนิมนะถังชนิดนี้ฮะจะดับได้ดีฮะจำพวกไฟประพวดพวกอะไรฮะที่ลุกไหมไฟป่าฮะไฟป่า นะฮะใช่ฮะก็คือไฟเขาเรียกว่าไฟประเภทเอกนะครับในการดับไฟนั้นน้องจะต้องรู้ถึงอะไรฮะประเภทของไฟประเภทนี้ฮะคือเกี่ยวกับพวกเชื้อเพลิงแข็งได้ช้าแต่ขอโทษกลัวที่สุดนะดับได้สนิทฉีดไปแล้วโฟมตัวนี้จะปิดทำให้ทุกอย่างดึงสายมาก่อนการดึงสายดึงอย่างไรนะการดึงสายให้ดึงปลายสายตรงนี้อย่าดึงตรงนี้นะมันดึงไม่ออกนะฮะมันจะติดขั้วอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นให้จับปลายสายงัดออกมาถ้างัดไม่ออกวางนอนลงเสร็จแล้วทำไมวะเหยียบแล้วก็งัดสายออกมาเมื่องัดออกมาเสร็จปุ๊บปล่อยสายทิ้งไปทำการปลดสลักนะการปลดสลัก
ดึงออกมาเลยไม่ออกแน่นอนท่านจะต้องบิดให้ทำไมก่อนให้สายรัดตัวนี้ขาดก่อนนะบิดไปข้างหน้าก็ได้หรือข้างหลังก็ได้นะครับนะเมื่อขาดเสร็จปุ๊บนิ้วสอดเข้าไปดึงสลักออกมาเมื่อดึงได้เสร็จปุ๊บถือถังดับเพลิงโดยการลักษณะนิ้ว4นิ้วประคองนะไกจับด้านล่างนะถือไว้ข้างลำตัวจับหัวฉีดขึ้นมาก่อนที่จะทำการกดไกเล็งก่อนว่าจะฉีดอะไรนี่นะฮะพอตั้งท่าได้ปุ๊บลั่นปู่นู่นเข้าหัวเพื่อนฮะนะเพื่อนก็ไม่ต้องดับพอดีนะเพราะฉะนั้นฮะจับหัวฉีดนะการจับหัวฉีดเล็งนั้นจะต้องจับตรงไหนนะจับบริเวณปลายประมาณสักนิ้วถึง2นิ้วนะตรงนี้นะอย่าจับตรงนี้นะพอฉีดไปปุ๊บมันออกนี่เลยนะไอออกอย่างนี้ไม่ว่าฮะมันตีขึ้นอะไรเออขึ้นหน้านั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นฮะจับไปปลายเมื่อบีบไกเข้าหากันนะครับสังเกตไหมปลายหัวฉีดมีอะไรเออนี่นะฮะมีฝาปิดตรงนี้แหละนะเวลาบีบไปปุ๊บทำไงฮะออกไหมต้องทำไงเออต้องนั่งแงะจริงเหรอฮะไม่ต้องฮะเมื่อบีบปุ๊บแรงดันจะทำให้มันทำไมเปิดออกไปเองมันจะดังปุ๊ออกไปเพราะฉะนั้นดังปุ๊ตั้งสติซะหน่อยมีไหมฮะบีบไปปุ๊บปุ๊บตกใจทิ้งหมดเลยนะตั้งสติหน่อยนะครับนะเมื่อน้ำยาพุ่งออกมาให้ทำการทำไมสายให้คุมไฟนะไฟไหม้มากก็ต้องสายไม่น้อยก็สายเออในความเคยชินของพวกเรายาเด็ดขาดนะรู้ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นฮะจะต้องสายให้คุมไฟนะการฉีดถ้าพื้นที่โล่งมีลมให้ฉีดด้านเหนือเหนือลมจะได้เปรียบไฟได้เปรียบไฟนะฉีดจากไฟใกล้ตัวไปก่อนนะไล่ไปด้านหน้านะฉีดไปจนกว่าไฟจะดับหรือน้ำยาในถังดับเพลิงจะฉีดอย่างต่อเนื่องอย่าให้เห็นนะเข้าไปอันนี้ปิดหนึ่งอันนี้ปิดหนึ่งอันนี้ปิดหนึ่งนะเมื่อฉีดใช้แล้วถังหนึ่งฉีดได้นานกี่นาทีนะเพราะฉะนั้นในการฉีดใช้ถังดับเพลิงน้องมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะน้องคิดดูฮะในการฉีดถ้าเกิดน้องเล็งไม่ตรงกระจุดที่ลุกไหม้ไฟจะดับไหมไม่ดับไม่ว่าฮะเสียถังดับเพลิงไปเปล่าๆนะมีมาแล้วฮะไฟไหม้อยู่ข้างหลังห้องนะพอปุ๊บเปิดเข้าไปในบ้านได้ฉีดตั้งแต่หน้าบ้านเข้าไปเลยฮะโอ้ยาวเข้าไปเลยพอไปถึงหลังห้องปุ๊บทำไมหมดพอดีได้ดับไม่ไฟเออไม่ได้ดับนะเพราะฉะนั้นนะการใช้จะต้องดูด้วยนะหาฐานของไฟจุดที่ลุกไหม้ให้เจอก่อนเห็นหรือยังคราวนี้ได้เห็นหรือยังเห็นแล้วเออเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นควันเหรอฮะเออเห็นแก๊สนั่นแหละครับแต่แก๊สที่ออกมาเมื่อกี้เป็นอะไรสีขาวเป็นไอสีขาวใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นปริมาณที่ออกมาเมื่อกี้ฮะเมื่อถ้าเรามองเห็นได้แสดงว่ามันมีปริมาณที่มากกว่าปกติอย่าลืมฮะเขาอัดแก๊สนะครับนะตัวนี้ฮะเป็นลักษณะอยู่ภายในถังจนกลายเป็นของเหลวนะเพราะฉะนั้นที่ออกมาเมื่อกี้คือละอองน้ำแก๊สนะซึ่งปริมาณที่ออกมาตรงนี้มากกว่าปกติคุณสมบัติของแก๊สน้ำแก๊สเมื่อกี้นะครับถ้ารั่วไหลมา1ลิตรจะผสมกับอากาศทั่วไปนะฮะที่เราใช้ในการหายใจขยายตัวเป็น250เท่า250เท่านะนะเมื่อเจอประกายไฟจะขยายตัวออกเป็น400เท่านะเพราะฉะนั้นฮะเมื่อกี้ที่เราเห็นคือยังไม่ติดไฟนะแต่ถามหน่อยที่บ้านใช้แรงอย่างนี้ไหมไม่ฮะที่บ้านมีตัวนี้ไหมมันคือปรับแรงดันตัวปรับแรงดันนะครับนะหรือชื่อง่ายเราเรียกคือเรคูเลเตอร์นั่นเองนะครับนะใช้ในการปรับแรงดันถ้าเกิดที่บ้านเราไม่ใช้ตัวนี้เราต่อสายจากถังแก๊สเลยไปที่เตาได้ไหมได้ฮะต่อได้นะแล้วเปิดดูฮะแป๊กแรกฮะที่ท่านจะได้เห็นคือเปลวไฟที่อยู่เลยหลังคาบ้านท่านเองดูฮะมือครูเขาโดนไฟไหมไม่โดนไม่โดนเห็นไหมนั่นคือพ่วงที่ไม่สามารถติดได้เพราะฉะนั้นฮะเอานิ้วครับเลื่อนขึ้นไปเร็วๆเลยนะแล้วกดปึ๊บI'm on.